พกับอัปเดตข่าวเชลซีประจำวันที่19มีนาคม2563กับ p ีเ c f c นะครับโอเควันนี้ก็เป็นวันสบายๆอีกวันหนึ่งที่เราจะมาคุยกันอัปเดตข่าวสารก่อนนอนแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันก่อนเลยที่จะมาอัปเดตอย่างไวนะครับวันนี้เริ่มจาก นี่นะก็สังเกตว่าพี่จะอัปเดตข่าวอย่างเป็นทางการจากสโมสรฟุตบอลเชลซีโดยตรงเลย,เ,ลยเพราะว่าตอนช่วงนี้เว็บเชลซีภาษาไทยเนี่ยอัปเดตข่าวสารค่อนข้างเร็วนะครับน้องๆสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้อย่างเป็นทางการเลยนะบางทีมีเฟกนิวบางทีมีข่าวลือข่าวนั่งเทียนอะไรจากสื่อต่างประเทศเยอะนะครับเพราะนั้นติดตามข่าวสารที่เป็นทางการอย่างเงี้ยมันก็ มั่นใจได้แน่นอนส่วนข่าวลือข่าวตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยทางเชลซีนะครับก็ได้มีการรวบรวมข่าวนะครับจากสื่อต่างๆมาให้ติดตามกันไว้ในที่เดียวไม่ง่ายเลยครับเพราะนั้นที่อัปเดตจากเว็บไซต์ c h e l ี e a นะครับง่ายที่สุดเริ่มจากข่าวแรกเลยนะครับเรื่องการที่ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยขยาย าการพักการแข่งขันเพิ่มนะครับน่าคือหลังจากที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีการพักการแข่งขันไปจนกว่าจะถึงวันที่4เมษายนนะครับล่าสุดก็มีถแถลงการร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับก็ออกมาว่าการแข่งขันฟุตบอลในประเทศอังกฤษนะครับจะถูกเลื่อนไปอีกจนถึงวันที่30เมษายนเป็นอย่างน้อยนะครับอ่าก็ ทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยพยายามที่จะเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและพยายามที่จะจัดการแข่งขันให้ครบให้จบฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับเรื่องการตกชั้นการไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกหรือว่าการที่ลิเวอร์พูลจะได้แชมป์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งลิเวอร์พูลไม่เคยได้มาก่อน แต่ว่าล่าสุดเจเกนครอปเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยจะยอมรับการตัดสินใจแล้วก็จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของพรีเมียร์ลีกขององค์การฟุตบอลอังกฤษอะไรทุกอย่างแม้แม้แต่กระทั่งว่าการเลื่อนเนี้จะทําให้ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ก็ตามครับเจเกนครอปก็ยอมรับยอมปฏิบัติตามทุกการตัดสินใจร่วมกันนะครับก็สําหรับพี่เบียร์นะพี่เบคก็ภาวนาให้ มีการแข่งขันให้จบฤด,ดูกาลครบไปจะได้ไม่มีปัญหาข้อคอรหากันภายหลังนะครับแล้วก็จะได้ดูแฟนบอลริพูฉลองแชมป์กันอย่างเต็มที่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยดีขึ้นแล้วด้วยครับก็อยากจะให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นไวๆนะครับตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับอ่าตัวน,นี้ข่าวต่อมาก็คือ คิม CX นะครับซึ่งเราได้เซ็นสัญญาร่วงหน้าไว้แล้วก็วันนี้วันที่19มีนาคมเนี่ยก็ครบรอบวันเกิดของเขาปีที่27ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขามีฉายาว่าพอมดแห่งอัมสเตอร์ดัมครับโดย CX เนี่ยจะย้ายมาเล่นให้กับเชลซีในฤดูการหน้านี่นะฮะแล้วก็นี่ยฮะ ข่าวเกี่ยวกับโรงแรมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยพี่ก็อัปเดตไปแล้วเมื่อวานนะครับก็มาอัปเดตเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งละกันว่าโรงแรมที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับหรือว่าเมเลเนียมโฮเทลเนี่ยก็จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สนับสนุนให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับหรือว่า nhs นะครับของอังกฤษเนี่ยได้ใช้เป็นที่พักของทีมงานแล้วก็เพื่อช่วยเหลือในการ อในการอะไรช่วยเหลือในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในลอนดอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการครับผมแล้วก็ก่อนที่ไปที่ข่าวภายนอกเอ่อเชลซี Chelsea, ภายนอกสมโมสรน,นะครับก็ประกาศร้านค้าที่แซมฟอร์ดบิดก็ปิดทำการชั่วคราวนะครับร้านค้าที่อยู่รอบๆสนามแซมฟอร์ดบิด จะปิดทําการจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเรื่องเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยนะฮะแต่ว่าร้านค้าออนไลน์ก็คงยังเปิดให้บริการตามปกติเพื่อนๆตอนนี้ก็สามารถสั่งสินค้าจากเมกกสโต์ได้นะครับแต่ว่าทัวร์เข้าชมสนามของเชลซีแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะครับก็จะปิดทําการเช่นกันนะฮะอ่าแล้วก็เราลองมาอัปเดตข่าวสารภายนอกสโมสรซึ่งเชลซีก็ได้รวบรวมมาให้พวกเราไว้แล้วนะครับ สวัสดีทักทายพี่น้องที่เข้ามาชมด้วยนะครับสวัสดีคุณทอมครับผมอ่าอัปเดตข่าวกับพี่เบียร์นะเปิดประเด็นที่คูตินโยก่อนเลยนะครับโดยเดมิลเลอร์รายงานจากทางสเปนว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อคว้าตัวฟิลิเป้คูตินโยที่อยู่ระหว่างถูกยืมตัวไปเล่นให้บาเยอร์มิวนิกในฤดูกาลนี้นะครับโดยหนังสือพิมพ์ a อของสเปน ย้ำเช่นกันว่าเชลซีกาลังตอนนี้กําลังเป็นผู้นําเขาเรียกว่าอะไรกําลังมีลุ้นมีโอกาสที่จะได้ลายเซ็น์อดีตแข้งลิพูเลยนะครับหลังจากที่ติดต่อกับทางบาร์เซลโลนาไปนะครับโดยแฟงลามผาดได้หาลือเกี่ยวกับการคว้าตัวคูตินโยไปแล้วบาเยอร์มิวนิ่ก็คาดว่าน่าจะไม่เซ็นสัญญาแบบถาวรต่อหลังจบฤดูกาลนี้นะครับมีรายง,งานว่าเชลซีและบาร์เซลโลนาได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับคูตินโย ขณะที่ลามพัดเองก็พยายามดึงตัวเข้ามาเล่นในหลอนดอนด้วยนะครับส่วนเดอะเมลนะครับรายงานเรื่องของฟานเชสโกอาเชบี้นะครับกองหลังของลาซิโอที่กำลังเป็นที่สนใจซึ่งทั้งเชลซีแล้วก็อินเตอร์มิลานอาจจะเปิดศึกแย่งเขานะครับคนนี้ซึ่งเป็นแข้งวัย32ปีแล้วนะครับแต่ว่าเราก็อย่างที่เห็นว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเรามีปัญหากับเกมรับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนะครับโดยเซ็นเตอร์แบ็กวัยเก่ารายนี้ยปสปีเนี่ย เป็นเซนเตอร์แบ็กสุดแกร่งให้กับทีมของซิมอนอินซากี้ในลูกกันนี้นะครับทำให้ลาซิโอมีโอกาสลุ้นแชมป์ขณะที่ตอนนี้มีแต้มห่างจากยูเวนตุสเพียงแต้มเดียวก่อนที่จะต้องพักการแข่งขันเนืเ่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสนั่นเองนะครับส่นนวนในข่าวหนึ่งก็คือความตั้งใจของวิลเลียนเนี่ยวิลเลียน,ย,นยืนยันว่าเขาไม่มีปัญหาในการลงเล่นให้กับเชลซีแม้ว่าเรื่องสัญญาเนี่ยยังคุยกันไม่ลงตัวในตอนนี้ และหากฟุตบอลลีกต้องขยายเวลาแข่งขันออกไปเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับก็คือก่อนหน้านี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าวินเลียนหรือว่านักเตะท,ที่จะหมดสัญญาภายในฤดูกาล2019-2020เนี่ยสัญญาเขาจะหมดวันที่30มิถุนายนนะครับแต่ว่าถ้าหากมีการเลื่อนการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกออกไปเนี่ยปกติเนี่ยจะจบภายในเดือนพฤษภาคมถ้าเลยเดือนมิถุนายนไปเนี่ย จะเป็นยังไงกับนักเตะที่หมดสัญญานะครับก็มีหลายๆคนออกมาพูดคุยกับเรื่องนี้ว่านักเตะก็อาจจะไม่ได้เล่นให้กับสโมสสอนนะครับแต่ว่าวิลเลียนเนี่ยเขาได้พูดคุยกับเอสปอร์เตอินเตลาติโวสื่ออะไรสักอย่างนึ่งวิลเลียนก็บอกว่าถ้าผมต้องเล่นในช่วงเวลาหลังหมดสัญญาลงไปนะครับผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาที่จะเล่นให้กับเชลซีต่อนะครับโดยผมมีความพักดีต่อสโมสส แล้วก็สมองสมอสรก็ดีกับผมเสมอมานะครับไม่สําคัญหรอกว่ามันจะมีสัญญาอยู่หรือเปล่านะครับนี่แบบตอบแบบนี้ก็คือได้ใจไปเลยนะครับสําหรับวินเลียนนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนก็ทักทายน้องเอกแลมพาดด้วยนะครับที่เข้ามาชมกันในวันนี้วันนี้พี่เบียร์ก็มีข่าวอัปเดตสั้นๆประมาณนี้แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้โควิด -19 ก็ยังแพร่ระบาดกันในประเทศไทยเราครับก็ อยู่ในมาตรการที่เซฟเซฟนะครับลดงดกิจกรรมแล้วก็งดการเดินทางนะครับพยายามลดการเดินทางแล้วก็งดกิจกรรมเรามาเจอกันทางออนไลน์เรามาเจอกับพี่เอัปเดตข่าวสารทุกวันกับข่าวเชลซีกับเบียร์ซีฟีโอเคก็วันนี้มาค่อนข้างดึกแล้วก็เหนื่อยนิดนึงนะครับก็ทักทายคุณนิ้งด้วยนะทักทายน้องๆุ้กคนขอบคุณที่ เข้ามาชมไลฟ์สรุปข่าวประจำวันกับพี่เบียร์นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีสวัสดีครับบ๊ายบายเยย